สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้ววันศุกร์ที่รถแสนจะติดแสนสาหัสเราก็รีบมากันเพื่อเป็นรายการสดที่จะคุยกับแฟนๆเราโทรศัพท์เข้ามาเลย02 960 2133ถึง34ใช่ค่ะอันนี้รายการสดโฟนอินเลยนะคะตอบมันทุกเรื่องครับเรื่องไร้สาระก็ถามตอบเรื่องสาระก็ตอบตอบมันทุกเรื่องตอบมันทุกเรื่องนะครับเรื่องอะไรก็ได้หมดแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเรื่องที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพถ้าผมบอกแล้วทั้งจุ๋มทั้งเก๋เนี่ยจะไม่เชื่อเลยว่าการเดินการวิ่งมาราธอนเดินการกุศลเนี่ยเชื่อไหมว่าคนที่ชนะเลิศในรอบปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนที่มีอายุตั้ง78แกวิ่งสะสมเกือบ 2,000 กิโลเมตรต่อปีแสดงว่าแกเนี่ยรักในการวิ่ง78ยังวิ่งปีหนึ่งเกือบ 2,000 กิโลเมตรก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยแกวิ่งทุกอาทิตย์เพราะว่าการเดินวิ่งการกุศลเนี่ยจะมีทุกอาทิตย์อาทิตย์นึงเนี่ยแกวิ่งไม่ต่ำกว่า10กิโลโอ้โหอะไรอายุ78 78นี่ถือว่าถ้าเกิดวิ่งได้ขนาดนี้ถือว่าแข็งแรงมากๆท่านเคยเจอท่านมั้ยคะผมเป็นคนมอบรางวัลให้ปีที่แล้วครับผมเป็นคนมอบรางวัลให้กับสูงอายุทั้งนั้นปีที่แล้วใช่ครับสูงแต่ปีนี้เนี่ยก็กำลังจะว่ากันใหม่ก็จะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปก็เป็นสถิติที่ว่าทำขึ้นมาว่าแต่ล้มยากครับเพราะว่าท่านอายุเยอะแล้วก็มาวิ่งมาทุกอาทิตย์คนหนุ่มมันวิ่งเก่งแต่มันมาทุกอาทิตย์ไม่ได้ก็แพ้แต่ว่าสัตว์ที่สำคัญก็คือว่าทำให้มีสุขภาพดีและยืนยาวแต่ว่ายอมแพ้เลยถ้ามาพูดถึงการวิ่งมาราธอนที่เราจัดเนี่ยมินิมาราธอน10กิโลมินิมาราธอนถ้ามาราธอนเนี่ยต้องกี่กิโลรู้ไหมเท่าไหร่คะ42กิโลมาราธอนเนี่ย42กิโลขึ้นไปถึงจะเรียกว่ามาราธอนแต่จริงๆตอนนี้กีฬาวิ่งนะคะท่านมาราธอนเนี่ยเป็นกีฬาหนึ่งที่เห็นดาราหลายท่านนิยมฮิตกันด้วยใช่ก็วิ่งเนี่ย42กิโลขึ้นไปถึงจะถือว่าเป็นการวิ่งมาราธอนถ้ามีต้องได้เบรกไหมคะหรือว่าไม่เบรกไม่มีวันเดียวจบวิ่งทีเดียวเลยแสดงว่าเราต้องฝึกหรือว่าวอร์มร่างกายเรามาอย่างดีเลยต้องอย่างดีแล้วรู้ไหมว่าคนที่วิ่งมาราธอนได้สูงสุดเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเองในเซาท์อีสต์เอเชียนะคือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเองชื่อคุณพิชิตเป็นคนไทยด้วยเป็นคนไทยด้วยอดีตวิทยุการบินที่เวลาเครื่องบินจะขึ้นจะลงนะคอยบอกลงควบคุมการจราจรบนเครื่องบินบนอากาศทางอากาศก็ไอเนี่ยอายุปาเข้าไป75แล้วโอ้โห75แชมป์มาราธอนเลยแชมป์วิ่งมากสุดไม่ชนะมาราธอนคือหมายความว่าในแต่ละมาราธอนเนี่ยท่านไม่ได้วิ่งเร็วสุดแต่ว่าไม่มีใครล้มท่านได้ตอนนี้วิ่งมาแล้ว295มาราธอนอ๋อหมายถึงว่าตัวท่านเนี่ยหมายถึงว่าเข้าในการวิ่งมาราธอนมาแล้ว295ครั้งโอ้แสดงว่าสุดยอดมากเลยครับครั้งนึง42ถึง45กิโลคูณเข้าไปแล้วกันจะวิ่งไปเท่าไหร่โอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะเป็นแสนอ่ะแล้วอายุ75แล้วแต่แชมป์สำหรับปีที่แล้วมากสุดเนี่ยอายุ78คือของช่อง13เราไม่ฮะของประเทศไทยของประเทศไทยของประเทศไทยก็ช่อง13นี่เป็นเพียง1ในการวิ่งมินิมาราธอน1ครั้งของเขาเท่านั้นเองที่เขามีกันทุกอาทิตย์นะครับเราก็ไปลงการจัดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเนื่องไปวันเกิดช่อง13สยามไทยเราก็จัดแต่ว่าเราจัดตรงวันเกิดไม่ได้เนื่องจาก26เนี่ยไม่ใช่วันอาทิตย์วิ่งแล้ววิ่งวันอาทิตย์ไปวิ่งวันธรรมดารถติดตายดิใช่ค่ะเพราะว่าเราจัดที่ศูนย์ราชการศูนย์ราชการ6โมงเช้าปล่อยตัวปู๊ดปู๊ดปู๊ดถ้าวันธรรมดานี้โอ้โหไม่ได้ทำงานเลยใช่ค่ะครั้งนี้วันที่เท่าไหร่คะท่านวันที่21กุมภา21กุมภาจำดีๆเราก็มาวิ่งกันที่สนุกครับเข้าดาวกันเหลือแค่อีกไม่กี่อาทิตย์เองก็เดือนหน้านี่เองนะคะก็จะมีแบบแต่งตัวเป็นแฟนซีก็ได้รางวัลเราจัดเนื่องในวันเกิดช่อง13ทั้งทีร่วมกับหลายๆคนแต่ผู้สนับสนุนหลักคือบริษัทง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดคุณง่วนเชียงง่วนเชียงสนับสนุนหลักแล้วก็ยังมีคุณอัดนานาเล่นเทนนิสกับผมอยู่ก็สนับสนุนถ้วยรางวัลให้ในชื่อของคุณอัดนานาโรงแรมชาโตเดอสุขุมวิทนี่คือเจ้าของสนานานี้ใช่ไหมคะท่านค่ะใช่ครับเพราะว่านามสกุลไงนานาแล้วก็จะมีมาอีกหลายผู้สนับสนุนเพราะว่าเราหารายได้
ที่เหลืออยู่เนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเราก็ไปช่วยเด็กที่ยากจนเราก็มุ่งไปที่เดียวเพราะเราเนี่ยช่อง13เล็กๆเราก็ไปช่วยที่เดียวคือโรงเรียนหนองปลาไหลก่อนเด็กเอากลุ่มเดียวหนองปลาไหลเนี่ยเป็นชุมชนที่น่าสนใจมากอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ฉะเชิงเทราก็แต่ว่าโหใกล้ๆแต่ไม่ใกล้เพราะว่าจากฉะเชิงเทราไปออกไปชายแดนสุดก็คือถือว่าก็เป็นชนบทได้โอ้โหชนบทก็คือขาดคือเขาขาดทุนทรัพย์เมื่อกี้ที่เราเขาแล้วเขายากจนด้วยหุงข้าวข้าวยังสุกไม่ได้เต็มที่เลยไฟมีนิดเดียวโอ้ก็เราก็ไปช่วยก็วันนี้ก็ทุกอย่างเข้าไปไฟเข้าไปแล้วแต่ก็ยังไม่ดีเด็กก็ต้องปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่กินเองคือทำเกษตรกรกันเองทำเองครับก็ตรงเนี้ยเราก็ไปช่วยเท่าที่กำลังจะมีเราก็เขาบอกนกน้อยทำรังน้อยแต่พอตัววันนี้เราก็ช่วยเฉพาะเล็กๆก่อนถ้าเราแข็งแรงเมื่อไหร่เราก็จะช่วยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็แฟนๆรายการช่อง13สยามไทยก็สามารถร่วมทำบุญด้วยกันได้นะอันนี้ก็เป็นการกุศลอันนี้เราทำตลอดการกุศลก็เราก็เป็นคนที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลมาโดยตลอดให้เหล้าเท่ากับแช่งเราก็รณรงค์ไม่ต้องให้เหล้าให้เครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟสหรือเครื่องดื่มสมุนไพรช่อง13สยามไทยซัดกันไปเลยขวดเล็กก็มีไปให้ได้ที่สะดวกขวดใหญ่ก็ใช้ได้ก็ท่านชอบแบบไหนก็ว่าไปนะครับแต่ที่ผ่านมานะคะบอกได้เลยว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะที่ผ่านมาน้ำสมุนไพรก้านตองช่อง13เราเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นที่ยอดฮิตมากเลยค่ะท่านที่ท่านทำเป็นแพ็กเกจที่สวยงามแบบนี้ให้กับแฟนๆรายการเราบอกได้เลยว่าถล่มทลายในเรื่องจุ่มเนาะแต่แบบบางคนก็กลับต่างจังหวัดก็ไปฝากญาติผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็มันตอบโจทย์หลายท่านด้วยค่ะอย่างเช่นพวกบางท่านที่อาจจะแบบซื้อขวดใหญ่แล้วอาจจะกำลังไม่ถึงขวดเล็กแล้วก็มีให้ก็สามารถที่จะซื้อทั่วถึงก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหลายๆท่านก็สามารถที่จะมาอุดหนุนช่อง13สยามไทยเราได้เหมือนกันใช่ค่ะตอบรับดีมากๆเลยนะคะกับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั้งเรื่องของการวิ่งนะคะการกุศลนะคะในเรื่องน้ำสมุนไพรก้านตองที่เรามีให้กับแฟนๆรายการของเรานะคะใช่ค่ะและเกี่ยวกับสุขภาพเราสนับสนุนตลอดมวยเราไปทุกอาทิตย์อย่างเลยนะคะของเราที่เกี่ยวกับปีที่แล้วนี่หนูจำได้ว่างานมวยนี้แบบโอ้โหเราไปชกต่างประเทศก็ไปเยอะมากถึงแม้แพ้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรการกีฬาแพ้ชนะเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติแพ้เขาเราไม่โศกเพราะโชคของเราไม่ดีปีหน้าฟ้าใหม่ยังดีเราจะพยายามมากไม่ใช่พอแพ้ลงไปชกกับเขาไม่เอาอย่างนี้เราบอลแพ้คนไม่แพ้ไม่ใช่แต่แพ้เขาเราไม่โศกก็ถือว่าเป็นการกีฬาไงการกีฬาเป็นการกีฬาถ้าจะชนะอย่างเดียวก็นู่นไปเล่นเป่ากบคนเดียวไปเล่นคนเดียวชนะแน่นอนใช่ค่ะครับเพราะเล่นสองคนมันต้องมีคนแพ้คนหนึ่งใช่ค่ะช่องสามของเราก็เดินรุ่งให้สุขภาพดีกันทั่วหน้าเลยนะคะทั้งกีฬาทั้งน้ำสมุนไพรนะคะมีทุกอย่างให้เลือกสรรเหมือนเสื้อที่เราใส่กันค่ะอันนี้ที่เราใส่มาพร้อมกันเนี่ยค่ะก็อยากให้แบบนะคะดูชัดๆเลยค่ะสมัครวิ่งปั๊บได้เลยนะคะได้เสื้อหนึ่งตัวเลยแบบนี้เลยนะคะมีทุกไซส์นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะไซส์นี้หรือเปล่าเราจะใส่ได้ไหมนะคะแต่ค่ะ SML XL XXL มีหมดเลยนะคะถ้าตัวขนาดไหนก็มีหมดอ่ะตัวจัมโบ้ก็มีตัวเล็กนิดเดียวก็มีซุปเปอร์ S ก็มีซุปเปอร์ S เลยเหรอคะอ้าว SS ไงต้องเป็นผู้หญิงไงใช่ใช่ใช่เราใส่ไม่ได้แล้วจุ๋มไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือไซส์ที่เราใส่นี่ไซส์ S นะอืมอ่ะพี่ใส่ S อยู่ใส่ S เพราะใส่ S หมดโอเคก็ได้เสื้อเนี่ยยังไม่ได้ซักเลยใช่ไหมมีใส่เข้ายังไม่ได้ซักเลยใช่ไหมยังไม่ได้ใส่เข้ามีใส่เข้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะปานีค่ะโอ้คุณป้าปานีจากจังหวัดไหนนะคะป้าคะจากจังหวัดไหนคะอ๋อกรุงเทพเลยค่ะอยู่กรุงเทพค่ะค่ะแหมขอบคุณนะครับที่กรุณาโทรมาค่ะมาคุยกันสุขภาพเป็นยังไงไหมครับคุณปานีอ๋อตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วนะไม่ค่อยมีแรงเดินไม่ไหวอ๋อแต่ก่อนนะครับค่ะตอนนี้ก็ยังดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองอยู่ไหมคะดื่มค่ะนะคะแม่หมายถึงว่าไม่มีแรงอย่างเดียวเหรอคะคุณป้ามีแบบความดันเบาหวานอะไรบ้างคะมีค่ะต้องมีถุงเลยเบาหวานตามด้วยค่ะโอ้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วคุณป้าทานน้ำสมุนไพรก้านตองนี้นานหรือยังอะคะก็หลายเดือนก็ขวดที่10แล้วค่ะโอ้นี่แฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้เลยนี่แสดงว่าถูกนะครับลางเนื้อชอบลางยาก่อนดื่มความดันเบาหวานเป็นยังไงครับก็สูงค่ะสูงเลยตรวจสุขภาพทีไรคุณหมอจะนัด3เดือนครั้งนะคะครับก็ไม่ดีค่ะครับแล้วมาตอนหลังนี่ก็น้ำตาลลงความดันลงนะคะโอ้เยี่ยมเลย
เยี่ยมเลยนี่ถูกกันนะครับสมุนไพรเนี่ยไม่ใช่ยางป่านี้แต่ว่าถ้าถูกกันแล้วจ้าบเลยที่โบราณเรียกรังชอบรังยาถ้าถูกกันแล้วโอ้โหยิ่งกว่ายาอีกนะคะบางคนนี่ครับเป็นงูสวัสด์นายเก่าผมเองเป็นงูสวัสด์อดีตรองผบ.นย.พลเรือตรีวิสัยไม่รู้จะทำไงซัดเข้าไปหายนะเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะโอ้ทำเล่นไปนะโอ้นี่ดีนะครับดื่มแล้วดื่มแบบผมไหมครับเช้าขึ้นมาก็ซัดเข้าไปก่อนเลยใช่ท้องว่างเลยค่ะค่ะเปิดตู้เย็นก็ลิ้นดื่มโอ้ค่ะแล้วก็ก่อนนอนครับค่ะก็คือดีใจกับคุณป้าเนาะบอกว่าความดันเบาหวานแต่ที่บอกว่าไม่มีแรงเนี่ยก็คือแขนขาเหรอคะคือแบบยกไม่ขึ้นหรือไงคะคุณป้าหมดแบบไม่มีแรงขอโทษค่ะค่ะขาแบบเดินก็ไม่มีแรงอ่ะขาช่วงไม่ค่อยมีแรงแบบสุขภาพแย่แล้วคุณป้าอายุเท่าไหร่คะถามนิดนึงค่ะก็ยัง59โอ้โหยังสาวอยู่ยังสาวแต่เริ่มเยอะนะคะอ๋อนะคะน้ำหนักตัวเยอะไหมครับคุณปราณีอ๋อตอนนี้57ค่ะขึ้นค่ะอ๋อ57ก็ยังโอ้ก็ยังไม่ได้อ้วนมากค่ะ57ค่ะครับ57นี่ถือว่าไม่มากครับค่ะนะคะแล้วตอนปัจจุบันตอนนี้ค่ะสุขภาพดีขึ้นทุกอย่างเลยดีขึ้นค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักฟื้นเรื่องผ่าตัดตาค่ะไปผ่าตัดตามาค่ะอ๋อเป็นต้อเหรอครับเป็นแบบจอภาพตาเสื่อมอะค่ะโอ้โหเลนส์ทหารแล้วก็เปลี่ยนมาทำมาได้ดีพักฟื้นอยู่ค่ะอุ้ยอย่ากระเทือนนะครับกระเทือนไม่ได้เลยค่ะเรื่องนี้เลยค่ะโอ้กระเทือนไม่ได้เลยค่ะน้ำไม่ได้กระเทือนไม่ได้ฮัตเชยมากๆก็ไม่ดีนะครับค่ะโอ้นี่ต้องระวังเลยนะครับมีเพื่อนผมคนนึงเขาไปเปลี่ยนเนี่ยไปเปลี่ยนเลนส์เนี่ยก็โอ้โหระวังอย่างดีเลยเปลี่ยนข้างหนึ่งข้างหนึ่งแหมครับมาคุยใหญ่พอเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งปรากฏว่ารถดังแท็กซี่ไปโรงพยาบาลจุฬารถโดนชนข้างหลังทำใหม่ดูแบบสวยจริงๆนะโอ้ทำมาดีแล้วแต่ดวงไม่ดีค่ะโอ้นี่ก็โชคดีค่ะได้ครอบครัวได้สามีได้ลูกคอยดูแลโอ้นี่ต้องดีนะคะต้องระวังมากเลยเรื่องตาเนี่ยนะครับต้องไม่ฮัดเชยนอนต้องระวังต้องอย่างนั้นเลยครับต้องอย่างนั้นเลยแล้วนอนก็ต้องทำตามหมอสั่งตลอดใช่ตลอดเลยค่ะตลอดนี่แหละปิดเอาไว้เลยค่ะตาเขามีที่ครอบมาค่ะตะแคงข้างที่ทำไม่ได้นี่ค่ะเห็นไหมครับตะแคงข้างทำไม่ได้นี่ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะนี่เป็นวิทยาทานบอกให้ท่านอื่นด้วยไม่ได้เลยใช่ค่ะไม่ได้นะคนอายุประมาณนี้คือจะมีปัญหาเรื่องคนนะคนที่ทำเนี่ยยังไม่อายุมากเลยที่บอกก็มีแล้วอ่ะบางคนเสื่อมอ่ะมันเสื่อมเสื่อมเสื่อมค่ะตอนแรกเนี่ยคุณโด่งเอายามาส่งให้ครั้งละ2 ขวด 2 ขวดเนี่ยก็คือว่าจะกลับมาไปแค่เบอร์เราก็ไม่ค่อยเห็นหรอกใช่ใช่ตาไม่เห็นค่ะใช่ค่ะก็ถึงต้องไปผ่าตัดนะคะใช่ค่ะพอดีได้เสื่อมได้คิวนะคะเพราะต้องรอคิวแล้วก็โชคดีก็คือว่าความดันลงน้ำตาลลงถึงจะผ่าตัดได้โอ้โหค่ะใช่เลยนะครับเพราะว่าความดันเนี่ยถ้าความดันไม่ลงผ่าไม่ได้น้ำตาลก็ไม่ได้เพราะว่าแผลรักษายากโอ้โหดีใจจังแต่ว่าเรื่องนี้เลยค่ะเนี่ยก็คือว่าเนี่ยความดันลงถึงได้ทำโอ้โหนี่โชคดีนะครับค่ะอ๋อดวงทหารเก่านะครับท่านอ่ะทหารเก่ามีความรู้เรื่องการตองแยะเลยแฟนรายการเราถ้าเกิดเจอคนที่ไปส่งถึงบ้านนี่ก็คือพี่โด่งของเราเองใช่คุณโด่งค่ะเจอกันค่ะครับแต่ทหารเก่าครับรู้เยอะเลยครับโอ้แหมเขาไม่รู้เลยนะเนี่ยค่ะเขาน่ารักค่ะน่ารักคุยกันค่ะโอ้โหคุณปาดีโชคดีมากเลยเพราะว่าถ้าทำตาเนี่ยความดันไม่ลงทำไม่ได้เลยใช่ก็ท่านที่รออยู่ค่ะคุณรออยู่ว่าน้ำตาลก็สูงความดันก็สูงก็เลยทำไม่ได้ก็มาตอนหลังก็คือก็คงจะเป็นยาเนี่ยแหละค่ะคือการตองเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ความดันก็ลงค่ะน้ำตาลลงถึงได้ผ่าตัดค่ะดีใจด้วยเนาะก็คือได้คือข่าวดี2เด้งก็คือเด้งแรกก็คือความดันลงขาก็มีแรงขึ้นแล้วก็ปุ๊บได้คิวผ่าตัดแล้วก็สามารถผ่าตัดได้ด้วยเพราะเราตรวจสุขภาพไม่ผ่านนะคะคือน้ำตาลเราสูงความดันสูงก็ผ่าตัดไม่ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวต้องรักษาแล้วพอคุณปานีพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ตาจะแจ่มมากเลยไอ้เนี่ยจะแจ่มมองเห็นชัดเลยผมรู้ดีเลยตอนผมยังเป็นในทหารเด็กๆอยู่เนี่ยคุณพ่อไปทำอันเนี้ยก็ไปทำเพราะตามองไม่ค่อยเห็นคุณพ่อชอบแทงสมัยก่อนเขาไม่เล่นสนุกเขาเรียกบิลเลียด
เล่นมีเลียนแล้วก็เล่นมีเล่นผีแก่นอะไรไม่รู้ใช้สายตาเลยมองไม่ค่อยเห็นมันต้องจ้องมองไม่ค่อยเห็นก็ไปทำพักเดียวพอเรียบร้อยเสร็จแล้วหายเรียบจับแหมสนุกมากไปแทงมีเลียนกินเขาหมดเลยก็คือใช้งานได้ดีกว่าเดิมตอนนี้ต้องระวังเลยนะครับต้องบอกระวังมากเลยจะบอกได้ครอบครัวดีคอยดูแลอยู่เนี่ยค่ะต้องบอกคุณสามีแล้วก็คุณลูกด้วยว่าตอนเนี้ยต้องประคบประหงมยิ่งกว่าลูกอ่อนอีกกระเทือนไม่ได้เลยเนี่ยนอนกับคาข้างยังไม่ได้เลยใช่ค่ะคุณหมอเน้นเลยว่าใหญ่ๆตะแคงข้างที่ทำไม่ได้ไม่ได้แล้วเรื่องน้ำเนี่ยไม่ถึงเดือนไม่ห้ามเด็ดขาดเลยโดนไม่ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยนะครับจะเรียนคุณปราณีว่าการอาบน้ำที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่เอาตัวลงไปอาบนะคือการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝรั่งเนี่ยไม่ได้อาบน้ำทีละ6เดือนทำไมอยู่ได้เขาเอาอ่างมาอ่างนึงแล้วก็ชุบแล้วก็เช็ดไอ้ผมก็ชอบตักน้ำแบบโบราณโอ้โหมันเย็นจนกระทั่งคุณหมอบอกว่าผิดเหรอคะผิดคุณหมอก็สอนคุณหมอพิสุทธิ์เนี่ยนาวเอกนายแพทย์พิสุทธิ์ก็สอนผมบอกว่าเอาน้ำมาแล้วก็เอาผ้ามา2กะละมังแล้วก็เช็ดแล้วก็เช็ดตัวแล้วก็ซักแล้วก็ไปอันนี้แล้วก็ทำโอ้โหสะอาดกว่าเยอะแยะใช่ครับอาบน้ำที่ถูกต้องถูกวิธีนี้ต้องทำอย่างนั้นนะคะคือว่าไปนั่นไม่ได้เดี๋ยวน้ำกระเด็นนะไม่ได้นะคะจะโดนตาโดนที่ผ้าใช่แล้วเป็นวิธีถูกต้องด้วยตอนนี้ผมอาบน้ำผมใช้ผ้าตลอดนะครับผมไม่ไปอาบแบบสมัยตอนเราเด็กๆครับใส่โอ่งฟู่ฟู่แม่มันสาดเรามั่งสาดเพื่อนบ้างหัวก็ไปหัวแบบเร็วใช่คือบางทีก็ไม่โดนตัวด้วยใช่แล้วพอติดเนี่ยก็ต้องอู้น้ำผ่านหัวแต่เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องวิธีถูกต้องคือต้องอาบอย่างคุณปานีนี่แหละใช่ตอนนี้ต้องทำแบบนี้นะคะแล้วทำไปตลอดเลยนะครับผิวจะสะอาดมากขอบคุณค่ะนะครับโอ้โหเยี่ยมมากดีใจด้วยนะครับคุณปานีครับขอบคุณมากค่ะคุณป้าครับขอบคุณนะครับโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยฟังเราดีใจเลยนะครับเนี่ยไม่งั้นทำไม่ได้เลือดตาเนี่ยยุ่งเลยคือถ้าเกิดความดันไม่ลงอ่ะยังไงหมอเขาก็ไม่ให้ผ่าตัดเพราะเวลาผ่าตัดเลือดมันจะออกไงแล้วความดันมันแรงมันจะเลือดใช่แล้วตาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยถ้าตามองไม่เห็นสักอย่างนะทุกอย่างก็จบตะเกียงดับจริงเซ็งเลยแล้วต้องทำอะไรทุกอย่างไม่ได้เลยต้องมีคนดูแลใช่ใช่แต่หายแล้วก็โอเคเลยดีขึ้นแล้วเพราะว่าหนูสังเกตค่ะท่านคนสมัยนี้ที่เป็นแบบนี้เยอะเพราะหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการเล่นมือถือกันเยอะคือตอนนี้หนูเห็นเด็กอายุ1ขวบ2ขวบเล่นมือถือกันตลอดเลยสไลด์เล่นเกมอ่ะทำให้คือเขาบอกว่ามีแสงสีฟ้าที่อยู่ในที่ทำลายม่านที่ทำลายม่านตาและคือคนที่ท่านบอกอ่ะไม่จำเป็นต้องอายุเยอะเลยตอนนี้เป็นกันเยอะแต่ว่าข้อสำคัญไม่กี่ขวบก็ไปปักแว่นกันแล้วนะคะแต่ข้อสำคัญเนี่ยรักษาสุขภาพกินอาหารให้ถูกต้องออกกำลังเสริมเครื่องดื่มสมุนไพรสักเล็กน้อยสมุนไพรอะไรก็ได้ชอบอะไรก็สักอันนั้นว่าเขาไปเลยแต่ของสมุนไพรมีเยอะแต่ของเราท่านเอาเรารวมมาให้แล้วบำรุงสายตาด้วยเอาเรารวมมาให้แล้วเรารวมมาให้แล้วเรามีทั้งผักก้านตององุ่นดำกระชายดำมะขามป้อมมาเรานี่ครบเครื่องครบเครื่องแล้วเราก็เอามาบ่มให้ได้อุณหภูมินะแน่นอนมีรูปผมเป็นประกันเลยของแท้ต้องมีรูปผมไม่มีรูปผมไม่ใช่ช่อง13นี่นะครับลองดื่มดูแล้วคนที่มีอายุและสุภาพสตรีเนี่ยเวลาเดินทางมักจะมีปัญหาเรื่องอะไรรู้ไหมท้องผูกเช่นสมมติว่าไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเนี่ยท้องจะผูกมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากจังหวัดไหนครับเดี๋ยวไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยชัดนะครับท่านลีโทรทัศน์ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวจะชัดเลยปิดเสียงเลยเยี่ยมเลยครับฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวชัดไหมคะชัดหรือยังคะเรียบร้อยครับในแสนเลยค่ะโทรจากจังหวัดไหนครับระยองครับระยองนี่โอ้ยระยองนี่ต้องรู้จักผมเลยผมไปต่อสู้ดินแดนทหารเรือใช่ครับโรงงานนรกครับไอ้ทานโค้งเนี่ยผมไปทุบปัง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 สู้กับมันโอ้โหพี่น้องระยองอยู่อำเภออะไรครับปกอยู่อำเภออะไรคะท่านเดี๋ยวนะฮะที่ที่ท่านพูดที่ท่านยกมือเมื่อกี้ไม่ได้ยินแล้วเสียงหายไปอ๋อผมไปทุบโรงงานนรกอะครับโรงงานไอ้ทานโค้งโอเคครับโอเคท่านอยู่อำเภออะไรครับอำเภอปลวกแดงครับอ๋อปลวกแดงอำเภอปลวกแดงนี่ดังมากนะเพราะมีดังมากพึ่งเมื่อต้นเดือนที่แล้วก็ดังมากเลยค่ะค่ะโรงงานเยอะด้วยใช่ไหมคะใ
ครับโรงงานเยอะครับแหมโรงงานเยอะเดี๋ยวผมขออนุญาตครับท่านบรรณเวศขออนุญาตหน่อยครับใช่ครับเอสองสตรีสองท่านนั้นมีคุณเก๋นั่งอยู่ด้วยหรือเปล่าครับคุณเก๋แล้วก็จุ๋มครับคุณเก๋คนไหนเอ่ยซ้ายหรือขวาครับจ้ายกมือให้เห็นหน่อยยกมือนี่ค่ะต้องจับอยู่ค่ะเพราะว่าน้ำคันซองต่อคุณเก๋เนาะที่คุณที่ท่านชี้อ่ะใช่ครับน้ำคันซองที่คุณก็ติดต่อซื้อจากคุณเก๋ตลอดแหละโอ้นะคะตัวแรงเยอะค่ะลูกค้าแน่นอนของคุณเก๋แน่นอนของช่อง13แน่ครับครับได้ค่ะของแท้แน่นอนค่ะค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าทานมานานหรือยังคะพี่เรียกคุณพี่แล้วกันเนาะเพราะเสียงมันดูผมเริ่มต้นก่อนว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่มีโรคหรอกไม่มีโรคเบาหวานไม่มีโรคความดันไม่มีอะไรละผมเช็คหมดแล้วละค่ะแต่ว่าผมมันมีโรคภูมิแพ้คือหืดหอบแบบเดียวกับผมเลยโอ้ภูมิแพ้ครับแล้วเป็นไงครับน้ำมูกไหลต้องถึงพ่นยาไหมคะพ่นฮะพ่นโอ้ถึงขั้นพ่นเลยเยอะกับผมเลยเยอะเลยพ่นเป็นหนักกว่านะแล้วผมมันมีไอ้ที่มาอีกไงคือว่าไม่รู้ว่ามันมาจากไหนคือมือเท้าจะเจ็บเวลาตอนเช้าขึ้นมาตื่นนอนเนี่ยมันพอปลายนิ้วนะฮะปลายนิ้วจะเจ็บเราก็ตกใจว่าเป็นอะไรคราวนี้ผมมันมีประกันสังคมอยู่ผมก็ไปโรงพยาบาลผมกลัวว่าจะเป็นโรคผมศึกษาดูแล้วกลัวว่าจะเป็นโรครูมาตอยค่ะเพราะโรคนี้มันทำให้นิ้วคดนิ้วอะไรคดหายหมดเลยผมกลัวใช่ครับเขาเลยไปโรงพยาบาลเขาก็ตรวจหมอเขาก็ตรวจนะฮะเขาตรวจเขาบอกว่าไม่ใช่รูมาตอยด์เขาว่าเป็นเกาต์โอ้เกาต์แล้วก็เป็นเกาต์อีกมาเขาว่าเป็นเกาต์ว่าแล้วบอกเกาต์ไม่นานนะแต่เขาบอกว่าเอาเขาเลยให้ยามายาอันนั้นแหละถุงเป็นลมเลยไปลูกกี่ชนิดแล้วเป็นไงคะผมกินไปสองครั้งแล้วผมกินไม่ไหวมันไม่สู้ไม่ได้เลยฮะเอาไม่ได้เลยเพราะยาเงี้ยไม่ไหวเลยอ่ะแล้วก็มาศึกษาดูกินบ้างๆแล้วมันก็เป็นระบบไอเนี่ยมันจะไปกระทบกับไตใช่ใช่ใช่กระทบไตใช่ค่ะครับผมเนี่ยครับผมก็เลยก็อ่ะมาดูจริงๆนั่นแหละของช่องศึกษาเนี่ยผมดูมานานแล้วแหละแต่ว่าครับผมดูตั้งแต่ท่านมรวิทย์เป็นประหลัดกลาโหมอยู่แล้วโอ้ยใช่มาแล้ว10ปีที่แล้วยังท่านยังไม่เลยมาทำรายการเนี่ยค่ะแล้วทานมานานแค่ไหนละคะก็ตั้งแต่นั้นมาผมก็ตอนแรกผมไม่ได้ทานไอ้ตัวนี้อ่ะผมไปทานน้ำเป็ดนะผมไม่ต้องบอกยี่ห้อนะค่ะซึ่งผมก็ทานกับภรรยาเนี่ยไม่เป็นไรแล้วน้ำเป็ดดีครับดีใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยคราวนี้ภรรยาเขาก็ทานน้ำเป็ดไปเนี่ยผมก็ทานนี่ผมก็บอกว่าให้ลองตัวนี้ดูพอมาดูนะลองน้ำกั้นตองดูค่ะก็โอเคพอไปปุ๊บมันได้ผลดีเนี่ยได้ผลดีผมก็เลยไปชวนภรรยาผมทานด้วยแต่ภรรยาเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่ายึดติดคือว่าถ้าเขาชอบมันถ้าเขาทานอันไหนแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนนะเขาปล่อยเข้าไปเขาปล่อยไปผมก็เลยมาเนี่ยสั่งนี่มาผมสั่งมาตั้งแต่คุณของครั้งแรกเลยครับคุณธนพรนะอ๋อครับของคุณธนพรเนี่ยสั่งมาทำอาหารแล้วก็แล้วก็ในอะไรขวดโหลกับเนี่ยโปรโมชั่นน่ะอ๋อมีของของสมนาคุณคุณหลงกับเตาอะไรหม้อสุกี้นั่นแหละนั่นแหละครับก็ได้มาแล้วก็สั่งไปก็หยุดไปพักหนึ่งค่ะเพราะว่าพอสั่งมาแล้วเนี่ยสั่งทานแล้วอ้าวการเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสั่งมาอีกอ่ะกะจะหยุดใช่ไหมคะก็หยุดไปพักหนึ่งหยุดไปพักหนึ่งอันนี้ผมมันถ้าหยุดไปเนี่ยหยุดไปเลยมันน่าจะไอ้นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเป็นคนที่ว่าตอนเย็นเนี่ยจะต้องมีเบียร์สักสองขวดอะไรเงี้ยมันก็เลยใหม่มันก็กลับมาใหม่กลับมาใหม่ตอนนี้ผมก็เลยสั่งอีกมาสั่งกับคุณผมสั่งทีก็สี่ขวดหกขวดนะที่ผมสั่งแหละสี่ขวดหกขวดแหละแล้วผมมาสั่งกับครั้งที่สั่งครั้งที่สองหรือครั้งที่สามเนี่ยนะที่ผมสั่งกับที่มีที่ท่านประกาศว่าเขาไม่ได้อยู่ในไลน์แอร์ไม่ได้เป็นพนักงานแล้วเนี่ยอ๋อครับนะผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับโดนหมายจับไปแล้วจะฟ้องศาลนะครับแล้วตรงนั้นผมยังสงสัยอยู่เลยทำรสชาติถึงได้จืดได้ไม่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเขาผมยังคิดในใจว่าเอ๊ะนี่เขาขายดีแล้วเขาลดไอ้คุณค่าเหรอ
โอ้นั่นไม่ใช่บานาวิทแล้วครับไม่ใช่บานาวิทคุณรักษาคุณภาพผมไม่สั่งตอนแรกผมสั่งแล้วผมกลัวแน่ว่าก็ไปกินไปเรื่อยแต่ตอนนี้ก็ยังทานอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมคะครับก็ไม่ใช่ก็ตอนนั้นก็เนี่ยพอมาดูประกาศอ๋อใช่แล้วเราเจอของปลอมมาแล้วค่ะเก็บจำได้ว่าเราเจอของปลอมคุณพี่เขาเพิ่งสั่งมาเองพอมาเจอเนี่ยก็หาเลยโทรหาคุณเก๋ค่ะเบอร์ผมจำได้ว่ามันมี111เนี่ยอยู่เนี่ยผมก็ได้โอเคเลยค่ะเข้าไปพอเจอนี้โอ้โหรถเข้มข้นเลยขนาดว่าลิตรีขยิบหยิบตาเลยอ่ะพอนั่นแหละคือของแท้ของเรานะต้องหยิบตาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเข้มข้นเหมือนเดิมก็โอเคเลยฮะก็ตอนนี้ทายไอ้โรครูมาตอยคิดอยู่นะค่ะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วโอ้ดีมากเลยอาการปวดดีขึ้นเลยไหมคะพี่อะไรนะครับอาการปวดอะค่ะมือเท้าเจ็บดีขึ้นเลยใช่ไหมครับกินไปประมาณสักสองครั้งประมาณสักหกขวดเนาะครับได้ดีขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเรื่องปกติแล้วตอนนี้ผมแข็งแรงหมดนะโอ้เยี่ยมเลยครับตอนนี้พอกินมากๆแล้วโรคความดันเริ่มไปอีกแล้วฮะเริ่มมาแล้วกินมากๆโรคดันทุรังเนี่ยเยอะเลยโรคดันทุรังเริ่มเข้ามาแทรกแล้วโรคดันทุรังเนี่ยจนกระทั่งภรรยาเริ่มปวดแล้วโอ้ดันทุรังตอนแรกนึกตกใจนึกว่าเป็นอันนี้นึกว่าดันทุรังกับภรรยาโอเคครับแล้วการหอบหืดนี่ก็ภูมิแพ้นี่คือน้อยลงไหมคะตั้งแต่ภูมิแพ้ครั้งแรกถ้าผมดูแล้วสังเกตดูแล้วนะถ้าเราไปกินนะเพราะว่าผมจะมีโรคกระเพาะอยู่ช่วงนึงแล้วผมก็เลิกกินเบียร์แล้วกินเบียร์ไปในภูมิแพ้นี่โอเคเลยพอโรคกระเพาะหายก็กลับมาอีกสองขวดสองขวดแต่จริงควรอยู่ดีกว่าพี่ช่างมันนะช่างมันนะอายุแค่นี้อายุป่านนี้แล้วช่างมันนะเท่าไหร่คะพี่เมื่อกี้ลืมถามห้าสิบเก้าโอ้เท่ากับคนแรกกับคนนี้เลยนะคะห้าสิบเก้าเรียกพี่ละกันห้าสิบเก้าใช่ค่ะเพราะเสียงก็ยังหนุ่มอยู่เลยใช่สุขภาพดีแน่ครับแต่จริงต้องระวังนะคะคุณพี่เรื่องของทานเบียร์พี่เพราะว่าเป็นกระเพาะมันจะอย่างที่บอกค่ะหรือว่าเราต้องทานอะไรก่อนเนาะอย่าทานตอนท้องว่างอะค่ะหันมาดื่มน้ำเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรก้านตองดีกว่าเยอะไว้หน่อยเยอะไว้หน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะดื่มเยอะหน่อยดื่มแทนเบียร์ไปเลยค่ะแล้วการเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ใช่ยารักษาโรคแต่มันเป็นยาที่สร้างไม่ใช่ว่าตัวอัศวินในร่างกายถูกต้องครับอะไรที่เข้ามาเนี่ยมันจะกระจายหมดอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นเราขณะที่เราไม่เป็นไรเนี่ยเรากินไว้แล้วมันไม่มาผมว่ามันไม่มาใครก็กลัวกันโรคไอ้อะไรนะฮะโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันโรคมะเร็งโรคเสื่อมต่างๆผมกินตรงนี้ผมไม่กลัวแล้วก็ผมชวนภรรยากินแล้วเราไม่มีไข้นะไม่มีอะไรเลยไข้อะไรที่ไม่มีผมดีใจอะดีใจที่ได้รู้คือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมตายแล้วถ้าไม่มีแบบนี้นะผมตายแล้วนะเพราะว่าหนึ่งโดนเมื่อเป็นอะไรแล้วก็ต้องไปหาหมอแล้วกินยาเป็นถุงๆอ่ะโอ้ใช่ใช่ไม่ไหวฮะโรคอาจจะไม่ได้เป็นเพราะโรคนั้นอาจจะเป็นเพราะโรคไตใช่เพราะใช้ยาเป็นกำลังกินเยอะนะคะครับก็ถือว่าประทับใจในตัวน้ำสมุนไพรดีใจด้วยนะคะที่อาการแบบภูมิแพ้ก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทานยาเป็นถุงๆที่คุณพี่บอกเมื่อสักครู่นะคะเหมือนผมเลยครับผมภูมิแพ้มากจนกระทั่งมาดื่มก้านตองหายถึงได้บอกว่าโอ้สุดยอดที่บอกว่าผ้าขาวม้านี่เป็นผืนๆเลยไม่ได้ที่ชั่วไม่อยู่นะคะผ้าเช็ดหน้าก็ไม่อยู่นะคะแล้วที่ปลายมือปลายเท้าชาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเลือดมันไปไม่สะดวกครับเลือดไปไม่สะดวกแต่ว่าเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh เนี่ยเราทำมาจากผักก้านตองหรือผักขาวปองเนี่ยมันมีสารลูตินคอเซตินมันไปทำความสะอาดหลอดเลือดครับเลือดไปเลี้ยงมันก็ไม่ชาเอาง่ายระบบร่างกายเราจะดีก็คือดูการไหลเวียนของหลอดเลือดถ้าไหลเวียนการไหลเวียนหลอดเลือดเราดีนะคะมันโฟลทุกอย่างออกซิเจนหมุนเวียนเข้าไปในหลอดเลือดเยอะร่างกายก็สุขภาพแข็งแรงทุกอย่างเลยทุกระบบก็ดีตามมาด้วยเป็นสาเหตุทำให้คุณพี่เนี่ยมีอาการรู้สึกปวดเนี่ยมันก็บรรเทาขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแม้แต่ผมชอบใจคำเมื่อกี้มากเลยที่บอกว่ามันไม่ใช่ยารักษาโรคถูกต้องเลยแต่มันไปเสริมภูมิคุ้มกันไปเพิ่มอัศวินแบบที่ท่านบอกเดี๋ยวจะเอาไปเล่าให้แฟนๆฟังโอ้โหจริงๆมันเข้าไปเสริมน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าแฟนๆรายการเราหลายท่านบางทีก็
อ้าวทำไมกินขวดนึงยังไม่หายคืออย่างที่บอกเราไม่ได้เป็นยารักษาโรคอย่างที่คุณพี่บอกเมื่อสักครู่นะคะใช่แล้วข้อสำคัญเนี่ยเรายังทานข้าวทุกวันเลยแล้วเลิกทานมันก็กลับมาอีกทีนึงอีกไงถูกต้องค่ะไม่สามารถทานครั้งเดียวแล้วจะไม่หิวไปตลอดเลยนะคะเหมือนกันนะคะดีใจด้วยกับคุณพี่ที่ระยองนะปกแดงนะคะพี่สุรศักดิ์นี่เองหนูจำได้นะคะผมฝากไว้นิดนึงฝากไว้นิดนึงครับคุณสุรศักดิ์ใครที่นอนไม่หลับใครที่ถ่ายไม่เป็นเวลาเนี่ยลองดูผมโอ้ผมสบายมากเลยแล้วหลับเต็มเขาบอกว่าอายุป่านเนี่ยหลับสักคืนนั้นหลับแบบเป็นเต็มนะไม่ต้องลุกมาดึกดื่นเนี่ยโอ้กี่ชั่วโมงคะกี่ชั่วโมงคะทุกวันนี้ผมนอนเนี่ยตั้งแต่5 ทุ่มไปนะฮะแล้วก็จะตื่นที่3โอ้พอเลยตื่นที่3ปกติฮะผมตื่นที่3เพราะว่าผมมีภาระอยู่เพราะเนื่องจากว่าเป็นลูกจ้างภรรยาอยู่อ๋อเป็นลูกจ้างภรรยาน่ารักจริงๆเลยนะคะโอ้คุณสุรศักดิ์แน่มากเลยครับนอนไม่หลับนะครับแฟนๆของ13นี่คุณสุรศักดิ์บอกให้เพื่อเป็นเขาเรียกว่าทำกุศลเลยทำกุศลเลยถ้านอนไม่หลับถ่ายไม่เป็นเวลานี่มันทรมานขับถ่ายไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซัดเข้าไปยังไงมันก็ไม่สบายตัวหลับแล้วก็ใช้ได้เลยถ้าหลับไม่ดีนี่ยุ่งเลยจริงๆของคุณสุรศักดิ์เนี่ยไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงไหลละไม่มีเยอะแต่ว่าจะเป็นนิดๆหน่อยๆแต่ละโรคแต่ก็เยอะอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าแต่ละอย่างแต่ละนิดแต่ละหน่อยไงแต่เราก็ดีใจที่น้ำสุนทรก้านตองไปช่วยคุณสุรศักดิ์ได้ทั้งเรื่องของอาการมือเท้านะภูมิแพ้แล้วก็เรื่องของการขับถ่ายที่รู้สึกทิ้งทวนไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็การนอนหลับนะคะค่ะเนาะก็แฮปปี้กันคู่แม้วันหลังจะแวะไปคุยหน่อยแฟนๆเบียร์เบาลงหน่อยเดี๋ยววันหลังเก๋ขอไปเยี่ยมพี่สุรศักดิ์ที่ปวกแดงได้ไหมคะยินดีครับโอเคได้เลยค่ะผมจะไปด้วยสมัยก่อนนี้ประกอบวีรกรรมไว้ที่นั่นแย่โอ้นะคะสมัยก่อนโอ้โหผมก็อายุมากกว่าคุณสุรศักดิ์ประมาณ10ปีสมัยอู่ตะเภานี่ประกอบวีรกรรมไว้แย่ท่านจะไประลึกความหลังใช่ไหมคะทหารอเมริกันนี่รู้จักดีเลยอ๋อไปเข้าผมเข้าไปในบาร์ของทหารน่ะดูมาวันดีคืนดีมันไม่เข้าอ่ะทำไมก็พวกเราพาไปเมาเละก็ผมไม่ได้เมาไม่ให้เข้าอย่ากันนั้นเลยไม่ให้เข้าดินแดนไทยผมก็เอาไม้ไปตีกากบาทเป็นรูปตัวเอ็กเลยไม่ให้มันออกไม่ให้เราเข้าเราก็ไม่ให้มันออกเรียบร้อยเลยเช้าพบอุตภาวมาบอกมาได้เลยตั้งกรรมการสอบสวนเข้าคุกไปก่อน3วันเปรี้ยวมากนะคะได้วีรกรรมเยอะค่ะเดี๋ยวเราต้องไปรื้อฟื้นเดี๋ยวหนูจะพาท่านก็พาหนูไปด้วยไปหาคุณสุรศักดิ์แล้วก็ไปหาอาหารทะเลทานด้วยแถวระยองใช่นะคะล่วงหน้านะบอกล่วงหน้านะแน่นอนค่ะได้เห็นคนนั้นล่วงหน้าเลยค่ะพี่สุรศักดิ์ไปเยี่ยมหน่อยต้องขอบคุณมากแล้วก็แม้คุณสักช่วยบอกในเรื่องนอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกแล้วทานแล้วมีอัศวินเนี่ยแฟนๆช่อง13เป็นกุศลจะได้ทราบเลยว่านี่ของแท้ใช่นะคะได้แล้วก็สั่งกับเก๋เนี่ยโดยตรงก็คือรสชาติก็จะแตกต่างเนาะก็คือตอนนี้เข้มข้นเลยนะคะอย่างที่บอกก็โทรมาสั่งเบอร์เก๋อย่างที่บอกย้ำอีกที0851118445นะคะโทรมาได้เลยใช่แต่คุณสุรศักดิ์มีเบอร์กันแล้วเนาะนะคะยังไงเดี๋ยวน้องเก๋โทรไปนัดอีกทีนะคะครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยกันค่ะค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะขอบคุณแหมชอบมากเลยผมชอบมากเลยนี่หลายอันนะที่ว่ามาตรงๆเกี่ยวกับพี่เขาอารมณ์ดีมุกเยอะทำเคยทำงานคณะตลกมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสินะมุกเยอะกำลังจะ60ค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ถือเป็นคนสูงอายุนะ60เท่าไหร่คะองค์การสหประชาชาติถือ75 70โอ้ท่านก็ยังไม่ถึงสิยังได้อยู่ที่ไหนท่านถึงท่านได้อยู่ท่านได้อยู่นะคะอีกหลายปีเราลุยได้นี่ว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเราอย่าประมาทเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งแวดล้อมแย่แล้วแถวระยองเนี่ยโรงงานแย่โอ้โหดูไม่จืดเลยมลพิษภาวะเป็นพิษโอ้จริงๆนะคะอันนี้คิดเองนะใช่หรือเปล่าว่าอาการโรคภูมิแพ้หรือหืดหอบของพี่สุรศักดิ์เมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะอยู่แถวโรงงานด้วยไหมคะท่านก็ปวกแดงแฟนเราไงพี่เมธอ่ะค่ะใกล้โรงงานลกเดสสมอลเล่ไปเลยเป็นมะเร็งที่หลอดลมอ่ะที่เพิ่งไปงาน
ช่อ่ะชื่อพี่เมธชื่อจริงจำไม่ได้แล้วขจรศักดิ์ขจรศักดิ์บอกเสียดายมากเล่นสมอลเล่ห์อีกมาก้องดองไอ้เราก็ต่อสู้อุตลุดเลยบอกโอ้ยจะเอามาทำไมไอ้โรงงานนรกพวกเนี้ยจีนเขาเลิกเปิดแล้วดันเสือกมาเปิดเมืองไทยไอ้บ้าเอ้ยเราสู้พอกินพอใช้ดีกว่าเราก็อยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องมีโรงงานมากจะทำอะไรกันพอเพียงแต่ที่ภาคเหนือของเก๋ค่ะแถวบ้านเก๋นิคมอุตสาหกรรมลำพูนค่ะท่านนิคมอุตสาหกรรมลำพูนคนแถวคือที่อยู่เขตใกล้เคียงนะคะลำพูนแล้วก็มีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่คือมันจะอยู่ติดเขตของลำพูนน้ำประปาสังเกตคนอำเภอน่ะจะเป็นมะเร็งกันเยอะเพราะว่าน้ำประปาค่ะท่านอันนี้คือเพิ่งความรู้ใหม่นะคะคือคนแถวนั้นพอเขาก็ให้ข้อมูลว่าเนี่ยเวลาโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แถวนั้นน่ะน้ำประปามันก็ได้เขาเรียกมันก็ได้สารปนเปื้อนมานิดนึงนะคะแล้วคนที่น้ำประปาเอาไปต้มกินหรือยังไงอย่างเงี้ยมันทำให้เนี่ยทำให้คนสะสมเขาเรียกว่าสารพิษอะเป็นมะเร็งกันเยอะใช่นะบางคนอะไม่ต้องรอถึง70ท่าน60 50กว่าก็เป็นแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอะไรทางเดินหายใจเยอะมากที่เชียงที่ลำพูนนะคะอันนี้ก็เจอตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่ก็เอ๊ะทำไมมันจะมีปัญหาเรื่องนี้ตลอดเลยอ่ะก็คือเราได้รับความรู้เกี่ยวเนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกเลยว่านิคมอุตสาหกรรมนี้ก็อันตรายมากๆเลยใช่อย่างพี่สุรศักดิ์นี่อยู่ปวกแดงระยองก็โรงงานเยอะอาจจะเป็นสาเหตุของภูมิแพ้กับหืดหอบด้วยอาจารย์น่าจะนะคะโชคดีที่รู้ก่อนใช่นะคะแล้วก็เจอน้ำสมุนไพรก้านตองช่อง13สยามไทยของเราด้วยนะคะสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยหาซื้อไม่ได้นะคะท่านต้องเสริมสร้างเองดูดีแล้วก็มาบ้าสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมันไม่ถูกต้องเลยดูอย่างพวกประเทศที่เขารักษาสิดูอย่างเนปาลที่ขึ้นไปบนภูเขาอะครับเขาก็รักษาไว้เห็นนะครับมันต้องรักษาไว้ไม่ใช่ว่าไปไหนก็มีแต่สะดวกซื้อเซ็งเลยใช่นะคะมันต้องมีส่วนหิมาลัยอย่างเงี้ยขึ้นไปเขาหิมาลัยเจอร้านสะดวกซื้อเซ็งแล้วไม่ต้องถึงโรงงานอุตสาหกรรมหรอกสังฆาทุกอย่างขอให้เก็บไว้เป็นธรรมชาติเถอะอย่างเราเนี่ยโอ้โหแถวชายทะเลจะไปสร้างโรงงานเนี่ยแล้วพอมันโรงงานมันหมดสภาพแล้วจะเอาสิ่งแวดล้อมเดิมๆกลับมาไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยมันต้องรักษาไว้จริงๆก็มีหลายที่นะคะที่เป็นข่าวเยอะแยะเลยค่ะท่านที่เกี่ยวกับเรื่องของเนี้ยคนก็เราก็จะมาต่อต้านนะแล้วก็จะมีฝ่ายนายทุนเนี่ยก็จะชอบไปอยู่ที่ธรรมชาติอะไรเงี้ยหาแหล่งใหม่ๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะไปที่ประเทศใกล้เคียงแล้วนะประเทศพม่าใช่ค่ะเออพม่าเขาไม่ใช่ธรรมดานะไอ้ก็เมืองปราการที่มีเจดีย์แบบองค์ใหญ่เท่านครปฐมนะครับมีเป็นพันไม่ใช่ร้อยเขาเป็นเมืองเขาเป็นเมืองที่แบบพันเลยอันนี้เยอะไงวันหลังพาไปเป็นพันเลยบ้านเขาอนุรักษ์จริงๆเป็นพันปรากฏว่าเขาอนุญาตให้สร้างโรงแรมได้มันไปสร้างข้างๆจะดีพม่าเด็ดกว่ากูยกเลิกหมดเลยเอากับพม่าดิเอากับพม่าดิไม่รู้จักพี่หม่องแล้วไม่ใช่ธรรมดาใช่ค่ะไม่แน่จริงไม่ตะลุยคนไปมากไปเขายังอนุรักษ์เรื่องสโลงอยู่นะคะท่านนะสโลงยังมีอยู่นะแต่บ้านเรานี่ไม่ใส่ผ้าถุงกันเดินกันทันทีแล้วนะคะแต่เขานี่แบบก็เหมือนชาตินิยมของญี่ปุ่นได้เลยอ่ะใช่พอได้เลยนะเพราะว่าญี่ปุ่นยังใส่กิโมโนแต่ว่าใช่ตอนผมไปพม่าบ่อยอ่ะอยากนุ่งสโลงแต่ไม่กล้าทำไมคะเอ้าไม่รู้เหรอทำไมคะฝรั่งนุ่งสโลงนี่เขาไม่ใส่อันดูแฮอ้าวอย่าไปหาเสื้ออันดูแฮพม่านุ่งสโลงก็ไม่ใส่ทำไมไม่ใส่แล้วคะแล้วก็ใส่แล้วมันผิดปีธรรมเนียมเขาเหรอก็เหมือนกับโปรงสกอตอ่ะก็ไม่ใส่อันดูแฮอ้าวเหรอคะเอออ๋อที่ประเทศเออที่สกอตแลนด์อยู่เหนือของอังกฤษขึ้นไปอ่ะที่เขาชอบเต้นสกอตตีรัดผู้ชายใส่กระโปรงไงใส่กระโปรงลายสกอตนั่นแหละก็คือบอกกระโปรงลายสกอตก็ไม่ใส่อันดูแฮผ้ามันถึงน้ำไม่ใส่แล้วเวลาเขาเต้นทีแบบสะบัดไปสะบัดมันไม่โล่งเหรอคะก็ไปดูหนังเรื่อง Braveheartนำแสดงโดยเมลกิฟสันนี่ก็เห็นสิคะท่านอะไรนะก็ไม่ได้เห็นนะกำลังออกรบกันอยู่เนี่ยยั่วฝ่ายตรงข้ามหันก้นให้แล้วเปิดก้นได้ดูเลยไม่ได้ใส่สักคนเลยแพ้เลยไหมแพ้มันยิงธนูเลยท่านใหญ่อยู่พี่เก๋ค่ะเดี๋ยวพี่เก๋วิ่งไปหานะคะยิงธนูปักตูดเลยเมลกิฟสันก็เป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์การรักชาตินะครับเมลกิฟสันนี่ก็เป็นสกอตแลนด์ต่อสู้จนสุดท้ายโดนอังกฤษจับได้แหวกเดสมอร์เรนมาก้องดองก็เป็นเมืองขึ้นอยู่กับอังกฤษจนทุกวันนี้เร็วๆนี้จะแยกตัวก็แยกไม่สำเร็จอีกนะครับก็อยู่นานเลยสกอตแลนด์ก็ไปนุ่งสโลงหลายอันนะสกอตแลนด์แล้วก็พม่าแล้วยังมีหลายประเทศอินเดียอินเดียท่านเคยไปได้ข่าวว่าท่านเคยไปอยู่อินเดียเขานุ่งแบบเอาผ้าไปเรียนหนังสือหรือเปล่าไปเรียนนะไปเรียนก็เอาผ้า
แบบผ้าปูที่นอนเนี่ยผ้าปูเราจะบอกเบดชีตเนี่ยเขามาทำเป็นสโลงอะแล้วเวลาจะลุยเขาพับครึ่งขึ้นมาเหนือเข่าแล้วก็เหน็บไว้โอ้วิ่งเร็วจี๊ดมันหนามากเลยนะคะถ้าเกิดไหลทบแบบนั้นนะคะใช่แล้วโอ้วิ่งสะดวกเลยโอ้โหเอาแล้วยิ่งแล้วใหญ่ผู้หญิงใส่อะไรคนอินเดียสารีผ้าสารีสารีรู้ไหมคนจนมีสารีชุดเดียวอ๋อแล้วจะใส่ยังไงล่ะคะท่านผู้หญิงที่ตั้งแต่ใส่ตั้งคนจนจนมากอินเดียแล้วรู้ไหมเขาซักผ้ายังไงซักยังไงคะลำธารไปซักลำธารเหรอเลิกไงกระโปรงดิเราซักยังไงอะคะก็มีชุดเดียวก็ซักกระโปรงไงก็ซักไม่ใช่เลยนี่จะบอกให้ซักไม่โปรงเลยเขาใช้วิธีอย่างนี้พอเขาลงไปเนี่ยเขาก็จุ่มน้ำไปแค่คอแล้วก็ถอดผ้าสาลีหมดแล้วเขาก็ซักแล้วซักเสร็จใช่ไหมแล้วเขาก็ดึงให้แห้งพอแห้งนิดนึงก็ผันหน้าอกแล้วก็ตากย่างตากต่ออีกปึ๊บแล้วก็ผันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนน้ำติดอยู่ในน้ำเป็นชั่วโมงจริงเหรอท่านก็คนจนนะแล้วอากาศมันร้อนนะเนี่ยอย่างเงี้ยอินเดียอากาศร้อนร้อนแล้วตอนที่ผมอยู่เนี่ยผมไปที่แม่น้ำคงคากันไหมคะไปฮะไปฮะแม่น้ำคงคาก็มีสารเขาบอกว่ามีสารกรรมฐานเยอะทำให้ศพไม่เน่าเปื่อยถึงเอาไปลอยนะก็เวลาเขาสระผมเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องเป่าผมนะค่ะทำไมคะก็สะบัดเนี่ยแล้วก็เอาผมตากแดดสัก2ชั่วโมงเขาก็ยืนตากตอนผมอยู่อะสองชั่วโมงตอนนี้อาจจะมีเครื่องแล้วแต่ตอนผมอยู่เลยมัน50ปีที่แล้วก็เดี๋ยวยืนต่างเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าสมัยก่อนไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเลยเพราะผู้ชายก็ไว้ผมยาวเพราะเขาเป็นศาสนาซิกใช่ไหมซิกเนี่ยเป็นหนึ่งศาสนาที่มาจากทางเหนือมาจากดินแดนปัญจาบคนซิกเนี่ยเขาเรียกปัญจาบีปัญจาบีที่มีวิหารทองคำโกลเด้นเทมเพิลท่านคะแต่คนซิกนี่คือเขาให้ผมยาวใช่ไหมผู้ชายเขาไม่ตัดผมไม่โกนหนวดแล้วก็คนซิกเนี่ยจะมีเอกลักษณ์อยู่คือหนึ่งเอาผ้าโพกเนี่ยเขาเรียกเทอร์บันแต่ผ้าโพกเนี่ยเขาไม่ใช่โพกเองนะเขาโพกสำเร็จรูปเลยวางไว้วันเดียวจะใส่สีเขียวใส่สีแดงยกสวมแบบหมวกก็แค่สวมเลยสวมเลยเขาแค่มัดจุกแค่นั้นเองมัดจุกแล้วก็ไปคือจะเป็นสีที่สังเกตได้ง่ายแล้วก็จะมีสร้อยข้อมือจะมีกำไรข้อมือผู้ชายจะใส่แล้วก็มีปิ่นปักผมแล้วก็เขาถือดาบได้เพราะเขาเป็นชาตินักรบเขามาจากรัฐปัญจาบก็เรียกคนปัญจาบว่าปัญจาบีปัญจาบีก็คือศาสนาซิกคนปัญจาบก็โดยมากนับถือศาสนาซิกก็จะลงก็ไม่เยอะครับแค่รัฐเดียวจะลงท้ายด้วยสิงเพราะนั้นเนี่ยสิงเนี่ย all sick หมายความว่าผู้ที่นับถือศาสนาซิกเนี่ย all sick is sing เพราะนั้นคนที่ถือซิกต้องซิงหมดอะไรสิ่งหมดเลยลงท้ายด้วยสิ่งนามสกุลเดียวกันสิ่ง but all sin is not sick คือแต่สิ่งบางคนเนี่ยเปลี่ยนศาสนาแล้วก็ไม่ใช่สิ่งแล้วสังเกตเราชื่อเขาจะมีคำว่าสิ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโอ้นะคะเป็นความรู้ใหม่นะขายปืนนี่ร้านขายปืนนะชนะนี่กูรมาสิ่งอ๋อใช่ใช่ก็จะรู้เลยเป็นคนสิ่งเป็นคนศาสนาสิ่งใช่ค่ะพวกผ้าเธอเบิ้ลเขาไม่ชาตินักรบครับแต่แถวบ้านเรานี่ถ้าเกิดศาสนาสิ่งที่เยอะแถววัดแถวบ้านแขกไม่หรือว่าพระรัตน์พระรัตน์พระรัตน์บ้านแขกเป็นไม่ใช่ซิกเป็นอิสลามอิสลามแถวพระรัตน์ขายผ้าจริงๆซิกอิสลามนี่คนละแบบกันเลยนะคนละแบบคนละแบบเพราะว่าอินเดียเป็นประเทศใหญ่มากแล้วก็โดนอังกฤษมาแบ่งแยกออกเป็นเอาตัดออกไปเป็นปากีสถานแต่ว่าเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพออังกฤษเข้ามาก็แยกปากีออกไปบังคลาเทศออกไปแยกออกไปหมดก็เลยตีกันเละเทะบ้านเมืองที่มันยุ่งอยู่อย่างนี้แม้ตะวันออกกลางก็เป็นชาติยุโรปนี่แหละมาแบ่งเขาซะจนเละจริงๆแล้วอาหรับเขาคือคนเร่ร่อนในทะเลทรายก็ไปจัดสรรอยู่นี่นั่นโอ้โหก็เลยล่อกันเละเยอะเลยแต่อินเดียก็เป็นเมืองแห่งศาสนาพุทธเพราะว่าเห็นว่าเป็นที่ประสูติตรัสรู้แต่จริงประสูติได้อยู่แถวเนปาลแต่สมัยก่อนเป็นอินเดียเป็นอินเดียแล้วเขาแยกอ๋อใช่ใช่แล้วก็นิพพานด้วยที่เขาไปสร้างสวนลุมพินีสวนลุมพินีวันลุมพินีวันใช่ค่ะก็เป็นเมืองพุทธเหมือนกันแล้วก็ข้อสวดเหมือนเราแต่ว่าสวดกันคนละอย่างอย่างเราสวดพุทธังสรณังกัญชามีพระเราสวดดัมมังสรณังกัญชามีเขาสวดพุทธังสรณังกัญชาไปคือธัมมังสรณังเขาจะแบบนี้มีเอื้อนผิดกันอยู่นานฟังหมดเลยรู้หมดแต่สำเนียงมันจะต่างกันนิดเดียวใช่ไหมคะเขาจะต่างกันเราพระนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเขาจะยาวจะยืดไปคนเป็นคนอย่างแต่อันเดียวกันนะครับใช่นะคะเราชื่อเราเนี่ยมาจากอินเดียเท่านั้นนะชื่อผมว่าอินเดียที่เขาบอกว่าบาลีสันสกฤตไงใช่เคยเรียนนะคะตอนนั้นเรียนอินเดียซะส่วนใหญ่เรามีอิทธิพลมาก
ยิ่งใหญ่นะครับเป็นศาสนาพุทธเนี่ยแต่เดิมยิ่งใหญ่พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยเป็นคนมาเผยแพร่ค่ะญี่ปุ่นพุทธอ่ะพุทธแต่เป็นพุทธโตพุทธที่เขาเรียกมหานิกายมหานิกายของเราเนี่ยแยกออกเป็นคือหินนยานกับมหายานก่อนของเราเนี่ยพอเป็นออกมาก็มาเป็นแบ่งนิกายเล็กๆเป็นธรรมยุทธมหานิกายอะไรเยอะแยะแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นพุทธแต่คนละนิกายเขาเรียกว่านิกายไอชินโตไม่ของเขาเป็นหินยานกับมหายานจีนกับญี่ปุ่นอันเดียวกันเรากับพวกศรีลังกาอันเดียวกันหินยานกับมหายานคนละอย่างพระญี่ปุ่นมีภรรยาได้เป็นพระเขาไม่แต่งเครื่องแบบแต่งเครื่องแบบพระแต่งเครื่องแบบพระจะสวยเลยที่เดินแต่ว่ามีภรรยาได้ก็คือสามารถครอบครัวได้ปกติครอบครัวได้ปกติแล้วก็เหมือนแล้วศีลที่เขาถือค่ะท่านก็คล้ายๆเราเนี่ยก็แล้วแต่ไปทางเพราะว่ามันคล้ายๆคือคนละนิกายเท่านั้นเองแล้วจำได้ไหมว่าพระถังทำจังไปเอาคัมภีร์จากเมืองอินเดียมาที่จีนผมยังไปที่เมืองซีอานมีเจดีย์ไม้ที่พระถังทำจังมาเลยใช่ไหมแล้วมีแห้งเจียแห้งเจียหน้าคล้ายเก๋อะในพี่เขียนทำแห้งเจียไม่เอาหลังไม้แต่เมื่อกี้เห็นทำอยู่นะก็ต้องไม่จับไงถึงกล้าทำไงหลังไม้เป็นแต่ว่าคนนับถือศาสนาพุทธน้อยแต่สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหก็เผยแพร่มาตลอดอินโดนีเซียสมัยก่อนนับถือศาสนาพุทธนะครับมีเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่บรมพุทโธไงภาษาเขาเรียกบรมบุดูอินโดนีเซียพอหลังไปก็เป็นมุสลิมเปลี่ยนไปแล้วเป็น200กว่าล้านก็ศาสนาพุทธก็เลยน้อยลงแต่อินโดนีเซียจะเป็นมุสลิมใช่ใช่ค่ะก็น้อยลงไปเยอะเนี่ยก็แต่ว่าศาสนาพุทธจริงๆแล้วก็คือปรัชญาแต่ว่าศาสดาเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เป็นลูกกษัตริย์ใช่แต่ว่าศาสนาอื่นเขาเป็นก๊อดเลยส่วนใหญ่จะเป็นก๊อดทั้งนั้นของเราเจ้าชายสิทธัตถะเรื่องศาสนาคุยกัน3วันทำคืนยังไม่จบแล้วเป็นการไปไหว้พระญี่ปุ่นมาไดมัสุหลวงพ่อโตคือไดมัสุไดแปลว่าใหญ่มัสุก็บุดาเนี่ยไดมัสุคือพระพุทธองค์ใหญ่แต่เขาทำด้วยขอพรสำริดของเราสำริดน้อยคือเขาที่บ้านเราเรียกคือหลวงพ่อโตนั่นแหละแต่ว่าที่นู้นเขาเรียกหลวงพ่อโตญี่ปุ่นคือหลวงพ่อโตเหมือนหลวงพ่อโตบ้านเขาอะนั่นแหละก็ไดไงไดแปลว่าใหญ่ใช่ไดมาจากภาษาใช่แล้วก็คือขอพรมีคนขอพรเหมือนเราขอพรหลวงพ่อโตบ้านเขาก็มีอยู่แถวโตเกียวอันนั้นไดมาสุองค์ใหญ่แล้วก็แต่ที่เราไปนี่นาราก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันใช่สวยใหญ่เหมือนกันสวยมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะเดี๋ยวเราอาจจะมีรูปภาพนะคะท่านอาจารย์ให้ดูเพราะว่าที่เราหายหน้าหายตาไปอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าเรานะคะไปขอพรนะคะไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะมาฝากแฟนรายการเราแล้วก็ขอพรให้แฟนๆรายการของเราเนี่ยอยู่คู่ช่อง13เราเป็นนานๆด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เอาการหน้าเนาะแน่นอนเดี๋ยวมีรูปภาพมาให้แน่นอนนะคะเขาบอกเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณสุรศักดิ์มากจากระยองนะครับที่มาเล่าให้ฟังแล้วก็คุณปราณีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมนะครับก่อนนอนซัดเข้าไปแบบผม60ตื่นเช้าอีก60เสริมไว้วันละนิดละนิดละหน่อยเพิ่มแบบคุณสุรศักดิ์นะคะเหมือนอัศวินในตัวใช่เหมือนสะสมสุขภาพดีไปอย่างนิดสร้างเกราะป้องกันนะคะให้ฆ่าเชื้อโรคที่จะมาป้องมาทำลายเรานะคะป้องกันตรงนี้ไปนะคะแล้วสุขภาพของท่านเนี่ยก็จะแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่กับคู่ลูกคู่หลานเป็นนานๆแล้วก็ช่อง13สยามไทยของเราไปด้วยนะคะวันนี้เรา3คนต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะวันพุธหน้านะคะกับรายการสดโฟนอินเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ